ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กันในตาวัชชิวกับเกมกราบูแฟนตาซีกันอีกแล้วนะครับผมในช่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์กันเช่นเคยนะครับ yeah. และแน่นอนก็เป็นคิวของน้องสติ๊ดนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวน้องนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างครับเรามาดูสกิลที่1กันเลยนะครับผมสกิลที่1นะครับผมไอ้ Passion Show เนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้คือสติ๊ดที่ใช้อ่ะถ้ากดปุ๊บจะไม่สามารถโจมตีปกติได้นะครับผมแต่จะลดดาเมจ 80% แทนนะครับผมแล้วก็แน่นอนเป็นเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็เมื่อจบเทิร์นจะได้ 15% บูสต์ถือเอิร์ธอารายชาร์จบาร์ก็คือตัวละครธาตุดินที่อยู่ในทีมเราจะได้ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่ม CA Spec ก็คือเพิ่มทั้งดาเมจและดาเมจแคปนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่ง CA ดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจนะครับแม็กซ์สูงสุดคืออยู่ที่ 100% แล้วก็แคปเพิ่มอยู่ที่50% นะครับผมซึ่งอันนี้เราต้องการได้บัฟตัวนี้ซ้ำๆครบประมาณ10ครั้งถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูเรามาดูดาเมจที่ได้รับกันก่อนละกันนะครับว่าจะลดได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ศัตรูทุกตัวตอนนี้ผมใช้แบบสลับนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสกิลที่1มันคือลดดาเมจแต่ไม่ได้บอกบังคับว่าต้องเป็นธาตุน้ำเท่านั้นนะถึงจะลดดาเมจได้อยู่ประมาณ 1,200 นั่นเองนะครับผมมาคราวนี้เราจะมากดท่าที่1นะครับนะครับดาเมจลดหมดทุกอันเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการลดดาเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและจากที่เราจบเทิร์นเห็นไหมครับเราจะมีตัวบัฟเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเป็นการสแต็กแล้วก็ไม่สามารถรีมูฟได้นั่นเองทำให้ทีมดินที่เราอยู่เนี่ยสามารถใช้ทำให้ตายได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะได้พลังโจมตีถึง100แล้วก็แคปอีก 50% นั่นเองนะครับผมมาคราวนี้เราก็จะมาท่าที่2กันสักนิดหนึ่งนะครับผมท่าที่2นะครับผมมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดกดใช้จะเป็นการคืนเลือดให้กับตัวละครตัวหลักแล้วก็จะลดดีบัฟเทิร์นลง2เทิร์นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าอยากได้สกิลที่ครบถ้วนมากขึ้นต้องมีทวินเกิลสตาร์นะครับผมแต่ตอนนี้เราดูแบบตอนไม่มีทวินเกิลสตาร์ก่อนแล้วกันครับนะครับตัวเลขเพิ่มจะขึ้นอยู่แค่ตัวสติ๊ดเท่านั้นนะครับผมจะไม่ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดมาที่มีบัฟแล้วกันนะครับผมและตอนนี้เราก็จะได้ท่าที่2ที่มีบัฟนั่นเองนะครับผมกดไปเลยแต่ครับมันจะเป็นการฮิลทั้งทีมใช่ไหมสองตัวจะได้ฮิลทั้งคู่นะครับผมเราจะมาเติมเพิ่มท่าที่2อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับผมอย่างที่เขาบอกไว้มันจะเป็นการคัดคูลดาวน์นะครับไม่ใช่เป็นการล้างออกซึ่งตอนนี้ตัวดีแล้วที่เรามีอยู่นั่นก็คือ4เทิร์นนะครับถ้าเรากดท่าที่2ไปปุ๊บเรามาดูเห็นไหมครับชาร์จบาร์ที่โดนแช่แข็งไว้ก็จะลดจาก4กลายเป็น2เทิร์นนั่นเองนะครับผมแต่ตัวละครตัวอื่นจะยังเท่าเดิมเพราะว่าเรายังไม่มีทวินเกิลสตาร์ถ้าเรามีทวินเกิลสตาร์แอคทีเวตนี้จะได้ทากับทั้งหมู่นั่นเองนะครับผมอันนี้จะต่างจากพวกเคลียร์ปกตินะเพราะเคลียร์ปกติจะไม่ได้นับเป็นเทิร์นจะเป็นแต่จะเป็นการล้างไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคงั้นคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะเก็บตัวบัฟตัวทวิงเกิลสตาร์นี่จากอะไรนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่2วิธีที่จะได้กันนะครับผมก็คือ1ตัวสติ๊ดต้องมีการโดนโจมตีก่อนเรามาดูก่อนนะครับจะขึ้นตัวบัฟทวิงเกิลสตาร์ซึ่งไม่อยู่มันไม่อยู่ที่จำนวนโจมตีนะมันได้อยู่ต่อเทิร์นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเทิร์นนั้นถ้าสติ๊ดได้รับการโจมตีก็จะได้บัฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครในทีมใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับ okay. มาเรามาดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเขาจะขึ้นอันหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็จะขึ้นอีกหนึ่งอันนะครับผมซึ่งแต่เมื่อกี้มันจะเป็นการใช้ทวิงเกิลสตาร์ไปแล้วทำไมมันถึงใช้ทวิงเกิลสตาร์แบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมเราจะมีเราต้องมาดูท่าที่3กันก่อนนะครับผม
ท่าที่3ก็คือยิงดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะลดพลังโจมตีและพลังการแบบสแต็กคาร์บอนนั่นเองครับแล้วก็สามารถรีมูฟบัฟศัตรูได้อีกตั้งหากนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนท่าที่กดเมื่อกี้มันเป็นท่าแบบเขาเรียกเป็นท่าที่มันสามารถออโต้แอคทิเวตเองได้ถ้าเรามีทริคเกอร์สตาร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปดูที่ซัพพอร์ตสกิลก่อนนั่นก็คือเมื่อเรามี Twinkle Star 2อันขึ้นไปนะครับผมเมื่อจบเทิร์นสติตจะใช้ท่าที่3ทันทีนั่นเองนะครับผมมันก็ถึงเห็นว่าเมื่อกี้คือผมเก็บได้2ปุ๊บบวกมาอีก2ปุ๊บกลายเป็น3แล้วมันหักไปอีก2เหลือแค่1นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถลดดีบัฟของศัตรูได้เร็วขึ้นตามจำนวนที่เรามี Twinkle Star นะครับผมแน่นอนครับถัดไปก็จะเป็นท่าไม้ตายนะจริงๆผมลืมแล้วนี่กลับมาอัดต่อนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันหน่อยแล้วกันครับถ้าไม่ตายคือเมื่อใช้ปุ๊บใช่ไหมครับเราจะได้ 15% boost to stitch charge bar ก็คือ charge bar stitch ได้อีก 5% นะครับผมแล้วก็ได้ Twinkle Star นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการเก็บเพิ่มบัฟ Twinkle Star นะตอนแรกที่ผมบอกไป2วิธีใช่ไหมอันนี้จะเป็นวิธีที่3นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของสติตเรามาดูคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมคือเขาให้อยู่ที่ 9.8 เต็ม10การโจมตีปกติแบบเทิร์นสั้นอยู่ที่ B นะฟัวโต้ DS แล้วก็บอสแบบยากได้ SS นั่นเองนะครับผมก็แน่นอนครับตัวละครเขาเป็นตัวแบบออกกึ่งแฮงค์นะก็เลยจะได้ B ตัวการโจมตีปกตินะครับผมฟัวโต้ถ้าส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์สำหรับการฟัวโต้เหมือนกันนะครับผมส่วนบอสยากได้ S เพราะว่าตัวเขาเป็นแทงค์นั่นเองนะครับผมที่มีความสามารถในการรับดาเมจทุกอย่างอยู่ที่ประมาณ 80% นะแต่ข้อเสียคือเขาจะไม่ได้รับดาเมจแบบประเภททุกอย่างเข้าตัวเขาอะคือเขาแบบว่ามีโอกาสโดนโจมตีมากสุดเท่านั้นเองนะครับผมไม่ใช่รับในการดาเมจทุกอย่างมาใส่ตัวนะครับผมและนอกเหนือจากการป้องกันที่ดีนะครับเขาก็จะมีตัวบัฟสกิลที่ทำให้เพิ่มพลังท่าไม้ตายของทั้งทีมแบบสแต็กนั่นเองนะทำให้ทีมเราสามารถโจมตีท่าไม้ตายอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดต้องฝากไว้และฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมและถ้าผู้ชมท่านใดที่มีวิธีใช้ของน้องสติตท่าดินตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นเคยนะครับผมและถ้าผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อจะได้จัดในการทำคลิปเกมกระบูแฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย